7. อุชชังคปุพพิยะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอุชชังคปุพพิยะเถระพระอุชชังคปุพพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า142ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นช่างดอกไม้อยู่ในกรุงพันธุมดีข้าพเจ้าเก็บดอกไม้ใส่เต็มชายพกแล้วได้ไปในย่านตลาด143สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมแล้วเสด็จออกไปด้วยอนุภาพใหญ่144ข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้ส่องโลกให้โปร่งทั่วทรงช่วยสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจึงหยิบดอกไม้ออกจากชายพกบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด145ในกัปที่91นับจากกัปนี้ไปการที่ข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า146กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ147การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชา3ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว148คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุชชังคปุพพิยะเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้อุชชังคปุพพิยะเถราประธานที่7จบ